ครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์นาทีเย้นะฮะขออนุญาตวันนี้การแพทย์นาทีนะครับประจำวันที่276นะครับ276แล้วนะครับวันนี้วันที่25นะโอเค25กรกฎาคม2562นะครับโอเคอยู่กับผมนายแพทย์อลาริมุสกวงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดภาคต่อนะครับของเมื่อวานหัวข้อที่เราพูดก็คือเดี๋ยวนะขอพูดชื่อนะครับวัยทองก่อนวัยอันควรเพราะผ่าตัดต้องดูแลตัวเองอย่างไรภาค2นะครับอันนี้เป็นภาค2เมื่อวานภาคแรกนะเราเกริ่นนำไปนะครับว่าอะไรบ้าง นะอย่างแรกคือวัยทองปกติแล้วตามธรรมชาติเนี่ยอายุประมาณสัก48ถึง49ปีนะครับถ้าสมมุติว่าวัยทองก่อนวัยอันควรก็คือเราตัดรังไข่นะครับรังไข่ซึ่งเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเนี่ยก่อนธรรมชาติของเราเองนะครับแล้วแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าตัดก่อน45ปีตัดก่อน45ปีมักจะต้องได้ฮอร์โมนทดแทนส่วนเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างไรเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือตัดมดลูกเพราะอะไรนะครับตัดรังไข่เพราะอะไรขอโทษทีไม่ใช่มดลูกตัดรังไข่เพราะอะไรนะครับย้อนกลับมาที่4 P ของเรานะครับ4 P ของเราคือ purpose ในการรักษาหน้าที่ตัวแรกนะครับ P ที่2ก็คือ plan B นะแนวทางการรักษา plan B ก็คือ option ในการรักษาครับหลังจากนั้นก็มา planning คือวางแผนการรักษาสุดท้ายก็คือ patient and physician preference นะครับคือเอาคนไข้และเอาหมอเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการรักษานะครับกลับมาที่ว่า purpose ของการตัดรังไข่ของเราอ่ะเพราะอะไรนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันและแต่ละโรคนะครับการให้ฮอร์โมนก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราตัดมดลูกและรังไข่ด้วยภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับเมื่อวานพูดไปแล้วสั้นๆบางทีเนี่ยเราจะมีตัวโรคหลงเหลืออยู่บ้างตามลำไส้ตามอุ้งเชิงกรานต่างๆเงี้ยเราจะตั้งให้ฮอร์โมน2ตัวนะครับคืออีสโตรเจนบวกโปรเจสเตอโรนนะครับย้ำนะครับให้ฮอร์โมน2ตัวอีสโตรเจนบวกโปรเจสเตอโรนแต่ถ้าสมมติว่าเราตัดรังไข่ของเราออกด้วยสาเหตุเป็นโรคที่แบบไม่ใช่มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะครับเป็นรังไข่ชนิดธรรมดาเช่นเขาเรียกว่าเดอร์มอยซิสอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีอาการเข้าวัยทองก่อนกำหนดแล้วก็จะให้ฮอร์โมนอีสโตรเจนอย่างเดียวก็เพียงพอนะครับหรือว่าบางทีเราตัดมดลูกด้วยข้อบ่งชี้เป็นเนื้องอกกรามเนื้อมดลูกนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าไมโอมาอยู่ทลายถ้าเราตัดไปคุณหมอบางคนนะครับบางคนเมื่ออายุเกิน45ปีแล้วคุณหมอเขาอาจจะเรียกว่าอะไรยกพวงออกให้หมดเลยนะครับยกพวงออกพวงมีอะไรบ้างพวงก็มีมดลูกปากมดลูกปีกมดลูกรังไข่นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าโอ้ตัดยกพวงออกไปแล้วจะได้ไม่ต้องมาตรวจซ้ำอะไรกันต่อมากมายแต่ว่าคนไข้ที่ผ่าตัดเรียกได้ว่ายกพวงออกเนี่ยก่อนหมดเมนตามธรรมชาติของตัวเราเองมักจะมีอาการของวัยทองรุนแรงนะครับบางคนเนี่ยผ่าตัดเสร็จปุ๊บนะยกออกทุกอย่างวันต่อมานี่มีแล้วเหงื่อตรงเหงื่อแตกนะครับร้อนวูบวาบนอนไม่ค่อยหลับหมดเรื่องหมดแล้วเหตุผลเพราะว่าเข้าสู่วัยทองก่อนกำหนดแบบเรียกเฉียบพลันนะครับเฉียบพลันในกลุ่มนี้จะให้ฮอร์โมนชนิดไหนก็กลับมาเหมือนเดิมครับเนื่องจากผ่าโดยเป็น B9 นะเป็นโรคที่ไม่ใช่มะเร็งอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างเดียวก็เพียงพอนะครับนะเพราะนั้นสำคัญสุดนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัดออกเพราะอะไรส่วนบางคนตัดออกเพราะเป็นมะเร็งนี่นะครับย้ำนะครับตัดออกเพราะเป็นมะเร็งเช่นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับเยื่อบุโพรงมดลูกตัดออกด้วยมะเร็งรังไข่นะครับมะเร็งบางทีการให้ฮอร์โมนเนี่ยเป็นข้อห้ามย้ำนะครับบางทีการให้ฮอร์โมนเนี่ยเป็นข้อห้าม
เหตุผลเพราะว่ามะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยก็เกิดจากมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะมากเกินไปแล้วไม่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมาเข้ามาเลยมันเป็นสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่ามะเร็งชนิดนี้เซนส์กับฮอร์โมนเพราะฉะนั้นการรักษาเราก็มักจะไม่ให้ฮอร์โมนโอเคถ้าไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเราจะมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของการรักษานั้นเนี่ยเรารักษาอะไรถ้าเรารักษาภาวะร้อนวูบวาบนะครับถ้าเรารักษาภาวะร้อนวูบวาบผมมียาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่สามารถรักษาภาวะร้อนวูบวาบได้เช่นฮอร์โมนเราเรียกSSRI นะครับเป็นยากลุ่ม SSRI ละกันจะใช้ผิดคำว่าของตัวนี้เนี่ยรักษาโรคซึมเศร้าได้และสามารถรักษาภาวะร้อนวูบวาบได้ด้วยนะครับเรียกกลุ่ม SSRI นะครับกลุ่มใหม่ๆก็มีคือเรื่องของ SNRI โอ้จะมีศัพท์ยากนะฮะ SSRI SNRI นะครับแต่ที่ทำไมต้องพูดยากอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเพราะว่าการรักษาโรคเหล่านี้เนี่ยหมอไม่แนะนำเลยนะครับให้ไปซื้อยากินเองควรจะต้องมาตรวจก่อนนะครับเจอผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นแพทย์เภสัชกรได้หมดนะครับแต่ถ้าเดินอยู่ดีๆดุมๆบอกว่าเฮ้ยมีอาการนี้ร้อนรุ่มร้อนแล้วอยากกินยาขอซื้อยามากินไม่ควรเหตุผลเพราะว่าภาวะไวทองนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่เราตัดรังไข่นะครับจริงๆแล้วภาวะร้อนวูบวาบเนี่ยนะครับภาวะ hot flush เนี่ยนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะภาวะ hot flush เนี่ยไม่ได้เกิดจากที่เราตัดรังไข่อย่างเดียวนะครับแต่อาจจะเกิดจากโรคอื่นก็ได้เช่นโรคไทรอยด์นะครับก็ทำให้เกิดเรามีภาวะร้อนวูบวาบได้นะครับโรคที่แบบเป็นเนื้องอกนะครับในช่องท้องอย่างฟีโอโคโมไซโตมาเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้เกิดภาวะร้อนวูบวาบได้เพราะนั้นเห็นไหมอาการร้อนวูบวาบพวกนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากตัดรังไข่อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นควรจะมาทำการตรวจก่อนนะครับโอเคพูดถึงเรื่องร้อนวูบวาบไปแล้วนะครับต่อมานะครับมันก็จะมีภาวะอื่นเช่นภาวะกระดูกพรุนนะครับภาวะกระดูกพรุนแล้วก็จะมาภาวะกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภาวะที่ป้องกันได้นะครับแล้วก็จะมีข้อบ่งชี้นะครับว่าในการให้ยาเนี่ยเราควรจะให้ในคนไข้กลุ่มใดบ้างกลุ่มใดบ้างที่ต้องได้ยาเนี่ยนะครับมีโอ้8นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดเรื่องของกระดูกพรุนละกันนะครับว่าจริงๆจะต้องได้ยงได้ยาอะไรบ้างเนาะโอเควันนี้8นาทีไปแล้วนะครับทุกคนบอกเลยบอกว่าคุณหมอมาดึกจัง5:30นะครับก็จริงควรจะไปนอนได้แล้วนะครับวันนี้ก็ควรจะไปนอนนะพรุ่งนี้มีผ่าตัดอีกทั้งวันนะครับอีกประมาณจาก 4-5 รายนะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าบทความของหมอนะครับเป็นประโยชน์ก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์แล้วก็ YouTube นะครับผมโอเคแล้วพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราครับผมสวัสดีครับ